ของพฤติกรรมของลิ้นปิงนะครับจากที่พี่เลี้ยงหลายๆคนได้กล่าวมานะครับก็สามารถที่จะสรุปได้อยู่3ประเด็นนะครับซึ่งประเด็นแรกเนี่ยในส่วนของการกินไผ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พี่เลี้ยงเนี่ยเข้าไปปลูกลิ้นปิงภายในส่วนแสดงนะครับหรือว่าภายในห้องของเขาเนี่ยลิ้นปิงก็สามารถตื่นเป็นตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเขาตื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินไปกินอาหารตามจุดต่างๆที่ทางทีมพี่เลี้ยงได้กำหนดเอาไว้นะครับนั่นก็เป็นในส่วนของการพัฒนาการในส่วนของการกินไผ่ของลิ้นปิงณปัจจุบันนี้นะครับลิ้นปิงเนี่ยสามารถที่จะมีการค้นหาอาหารตามบริเวณจุดต่างๆอย่างเช่นภายในส่วนแสดงนะครับพี่เลี้ยงก็จะนำต้นไผ่แล้วก็ใบไผ่เนี่ยไปวางไว้บนแคร่ไม้บนเรือหรือว่าบนเก้าอี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอลิ้นปิงตื่นขึ้นมานะครับลิ้นปิงก็เดินไปยังจุดต่างๆนะครับมีการแวะเวียนวนตามจุดต่างๆเช่นเดียวกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการนำกระมังสีฟ้าที่เรือสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับวางไว้ภายในส่วนแสดงนะครับหลินปิงเนี่ยก็เดินไปแวะไปแวะมานะครับบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่อยากจะนั่งนะครับแต่ว่ามีการแวะนะครับซึ่งการแวะของเขาเนี่ยก็เป็นการหาอาหารนะครับว่าบริเวณภายในที่เรือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของในที่เรือเนี่ยเราก็มีการเตรียมต้นไผ่แล้วก็ใบไผ่มาให้กับหลินปิงนะครับเผื่อเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศในเรื่องของการจะนั่งภายในที่เรือนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลิ้นปิงก็ยังแวะอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าไปนั่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาที่เข้าไปนั่งเนี่ยเขาก็จะเดินสำรวจก่อนว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับก็มีการคาบไผ่เนี่ยไปกินยังจุดต่างๆนะครับซึ่งพัฒนาการในส่วนของการกินไผ่ของลิ้นปิงเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะจะเห็นได้ว่าลิ้นปิงเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของการกินไผ่แต่ละวันนะครับเนี่ยมีการวัดปริมาณของการกินไผ่ของลิ้นปิงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ลิ้นปิงกินไผ่อยู่ที่ประมาณ10กว่ากิโลกรัมต่อวันนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนื่องจากว่าหมีแพนด้าปัจจุบันนะครับที่มีการกินไผ่นะครับก็จะมีการกินไผ่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตเนี่ยประมาณ10กิโลกรัมขึ้นไปนะครับถือว่าลิ้นปิงเนี่ยก็มีพัฒนาการในส่วนของการกินไผ่นะครับThank you.
านี้นะครับหลังจากที่หลินปิงออกไปยังภายในส่วนแสดงแล้วนะครับบริเวณเก้าอี้ไม้เนี่ยเราก็จะมีการเตรียมต้นไผ่แล้วก็ใบไผ่ไว้ให้กับหลินปิงนะครับเผื่อที่จะหลินปิงเนี่ยจะเดินมาแล้วก็มากินไผ่ยังบริเวณนั้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับว่าหลินปิงเนี่ยก็สร้างคุ้มเคยกับเก้าอี้ไม้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อยากขึ้นไปนั่งกินบนนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงที่หลินปิงนั่งอยู่เนี่ยหลินปิงก็ใช้มือเนี่ยเอื้อมไปยังบริเวณต้นไผ่แล้วก็ใบไผ่นะครับวันนี้เห็นว่าพัฒนาการในส่วนของการกินไผ่ของหลินปิงก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราพัฒนาในส่วนของการกินไผ่หลินปิงมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนของเล่นของหลินปิงปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าหลินปิงเนี่ยก็มีการปีนป่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าหลินปิงเนี่ยตั้งแต่อายุ2ปีขึ้นไปนะครับพัฒนาการในส่วนของเรื่องแนวความคิดหรือว่าการที่จะไปเล่นตังอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องทำความรู้จักในอุปกรณ์นั้นก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลินปิงก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือปัจจัยที่2ที่เราจะพอที่จะลุ้นกับหลินปิงนะครับว่าหลินปิงจะสามารถที่จะออกกำลังกายได้ไหมแล้วก็ใช้กิจกรรมภายในส่วนแสดงนะครับซึ่งพัฒนาการของหลินปิงเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับหลังจากที่เขารู้สึกจะนอนแล้วก็กินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หลินปิงก็ยังมีการปีนป่ายภายในส่วนแสดงนะครับเราใช้ระยะเวลาในการติดตั้งเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก5เดือนได้นะครับแต่ว่าหลินปิงก็ยังไม่สนใจนะครับจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลินปิงเนี่ยมีเกิดความสนใจนะครับหลังจากที่เขากินไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าสบายใจจนกระทั่งเขามาอยากจะปีนป่ายนะครับวันนี้ก็พัฒนาการในส่วนการปีนป่ายเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเขามีการปีนป่ายขึ้นลงไปมานะครับในส่วนพัฒนาการของเขาเนี่ยในแนวความคิดของเขาเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นไปเขาก็จะหาทางลงทางขึ้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของการปีนป่ายก็จะดีขึ้นนะครับการเล่นของหลินปิงที่บริเวณตาข่ายนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่สนุกสนานสำหรับหลินปิงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าหลินปิงชอบหรือไม่ชอบเนี่ยอาจจะดูในลักษณะของการวิธีเล่นนะครับหรือว่าวิธีที่เขาจะปีนป่ายนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาปีนขึ้นมานะครับเขาก็จะปีนแล้วก็จะหาทางลงนะครับหาความสนุกสนานบางครั้งเนี่ยจะมีในส่วนของร่างกายต่างๆเนี่ยมีการติดบ้างนะครับเพราะมันมีการขยับเขยื้อนไปมานะครับหรือว่าหาทางลงนะครับนั่นก็เป็นในส่วนหนึ่งของพัฒนาเรื่องความคิดของเขาแล้วก็ในส่วนหนึ่งของความสุขสันต์ของเขาด้วยนะครับเ
ในเรื่องของการเช็ดตัวนะครับจะเห็นได้ว่าเราเช็ดตัวทั้งในกรงบีบแล้วก็ภายในส่วนแสดงแล้วก็ภายในห้องพักนะครับซึ่งลักษณะของการเช็ดตัวก็จะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับภายในกรงบีบเนี่ยก็จะมีลักษณะค่อนข้างจะแคบนะครับภายในห้องพักก็จะมีลักษณะของกว้างออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าบริเวณภายในส่วนแดงก็มีความกว้างมากนะครับก็แต่ว่าในความกว้างของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดในลักษณะของจุดต่างๆที่เราสามารถที่จะเช็ดตัวได้นะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยพี่แต่ก็จะนำหลินปิงไปเช็ดตัวยังบริเวณส่วนแสดงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเนี่ยหลินปิงเนี่ยรู้สึกว่าจะกินไผ่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่ออกแสดงประมาณ 9:00 นนะครับวันนี้พี่แต่ก็ปล่อยให้หลินปิงเนี่ยเดินออกไปยังภายในส่วนแดงนะครับวันนี้ก็คุยกับพี่แจ็คว่าวันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปเช็ดตัวกับภายในส่วนแดงให้กับหลินปิงเพราะว่าเราจะได้สอนหลินปิงนั่งบนเก้าอี้ด้วยนะครับหลินปิงก็นั่งบนเก้าอี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่แจ็คก็มีหน้าที่เช็ดตัวทางด้านหลังนะครับแล้วก็พี่แต่มีหน้าที่ในเรื่องของการป้อนแอปเปิ้ลแล้วก็อาหารเสริมให้กับหลินปิงนะครับวันนี้หลินปิงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในช่วงของการนั่งบริเวณบนเก้าอี้ไม้นะครับก็อาจจะมีมือไม้ทุกส่วนบ้างนะครับแต่ว่าในลักษณะเนี่ยเราก็สามารถจะสอนพี่แจ็คได้นะครับหรือมีการแนะนำให้พี่แจ็คว่าพี่แจ็คเนี่ยควรจะจับมือหลินปิงเอาไว้นะครับอีกมือนึงก็พี่แจ็คก็เช็ดไปนะครับพี่แต่ก็มีหน้าที่ป้อนแอปเปิ้ลไปนะครับทำให้ลักษณะของมือเขาเนี่ยจะได้อยู่นิ่งๆนะครับไม่กระดกกระเดกไปไหนนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็สามารถที่จะเช็ดตัวหลินปิงภายในส่วนแสดงได้นะครับกิจกรรมทั้ง3สิ่งนะครับในเรื่องของการกินการนอนการเล่นของหลินปิงนะครับจะเห็นได้ว่าหลินปิงก็มีการพัฒนาในส่วนของปัจจัยต่างๆที่เรามีการกำหนดไว้ให้แล้วก็มีการส่งเสริมให้กับเขานะครับว่าหลินปิงก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับต่างๆนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าหลินปิงเนี่ยจะมีพัฒนาการในส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้ทำการเก็บหลินหุ้ยนะคะไว้ในข้อกักเนี่ย3วันแล้วนะคะด้วยวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็คือ3วันก็หลักๆ ก็คือเราต้องการจะให้ความเป็นส่วนตัวกับหลินหุ้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพนด้าใกล้คลอดเนี่ยเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวมากจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการทำบล็อกให้กับหมีแพนด้าด้วยซ้ำนะคะที่มันพอดีตัวเพราะว่าในธรรมชาติอ่ะเขาเป็นสัตว์ที่ถูกล่าได้ง่ายอาจจะโดนจู่โจมจากพวกเสือเสือดาวหิมะได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่พอดีตัวเนี่ยมันก็ทำให้การระแวดระวังภัยของเขาเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะคะแต่ว่าในกรณีของข้อกักเนี่ยเราเก็บเขามาอยู่ในข้อกักเนี่ยก็เพื่อให้เขาเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าลงไปในส่วนจัดแสดงพื้นที่อาจจะกว้างเกินไปแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือว่าอาจจะมีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทำให้เขากังวลใจการเก็บขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกเป็นความส่วนตัวมากขึ้นค่ะThank you.
ในวันที่เขาอยู่ในคอกกัดเนี่ยหลักๆนะคะเราก็จะดูในเรื่องของการเดินและการนอนของเขาถ้าเขานอนมากเนี่ยพี่เลี้ยงก็ต้องสังเกตแล้วว่าเขานอนขดคุดคู้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าการที่เขานอนขดอยู่เป็นเวลานานและหายใจหอบเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเจ็บท้องอยู่ปวดเบ่งเนี่ยค่ะแต่ถ้าเดินไปเดินมากระวนกระวายเนี่ยค่ะก็เป็นไปได้ว่าใกล้ถึงขั้นตอนของการคลอดละเพราะตอนที่คลอดหลินปิงเนี่ยเขาก็จะเดินไปมากระวนกระวายแล้วก็สลับกับนอนขดและหายใจหอบนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็เบ่งหลินปิงออกมาต้องดูด้วยว่าเดินแล้วก็หยุดเบ่งหรือเปล่าการเบ่งเนี่ยก็สังเกตง่ายๆค่ะจะเหมือนการเบ่งมูลกับปัสสาวะที่นั่งลงแล้วก็ยกห่างนะคะแต่ถ้าเขาลุกขึ้นแล้วไม่มีมูลไม่มีปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเป็นอาการเบ่งพี่เลี้ยงเขาต้องมาร์กไว้ว่าวันนี้เจอเบ่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยิ่งเบ่งเยอะเนี่ยก็แสดงว่ายิ่งเข้าใกล้แล้วค่ะไปมานี่ก็เยอะนะคะแล้วก็นอนก็เยอะนะคะแล้วก็มีการกินก็เยอะและดูสุขสบายสุขสบายใจนะคะทำให้พี่เลี้ยงแล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยก็ยังต้องติดตามพฤติกรรมเขาต่อไปยังไม่กล้าฟันธงอะไรค่ะ